มีไฟไหมเนี่ยแช็ปอ่ะฮะไม่มีกระชิบเบาๆมีไฟชักไหมครับไม่มีค่ะเดี๋ยวหนูทางพนักงานสื่อเนี่ยค่ะก็ถึงเวลาอาหารเย็นไม่ทราบว่ากี่โมงแล้วตรงนี้โอ้2 ทุ่มแล้วเนี่ยเอา2 ทุ่มแล้วเนี่ยโอเคหายไปนานแล้วอ้าวโอ้โหนี่มือแย่ๆเลยไปไงมาไงทีนี้ไปไงมาไงเอากันเนี่ยกำลังจะเตรียมอาหารหวานข้าวกินกันใช่ไหมล่ะเนี่ยไปมาไปถึงนู่นน่ะของเจียมนั่นน่ะช่องเม็กนั่นน่ะไปถึงวัดอะไรนะจำไม่ได้แล้วสิริพรวะวาอะไรนั่นน่ะไปถึงวัดนู่นน่ะไปดูความพิจิตรพิสดารของสิ่งของก็เดี๋ยวผมก็ดูจอไปด้วยบรรยากาศง่ายๆสบายๆครับก็ท่าเดียวแต่ละท่านแต่ละคนจะให้เล่าอะไรให้ฟังเนาะวันนี้ครับแต่ละให้ฟังบอกหน่อยเด้อไม่บอกไม่รู้กันนะสะกิดตำให้หน่อยครับผมใครจะสะกิดตำก็สะกิดมาเร็วจะได้ร่ายยาวได้ร่ายใหญ่ได้ร่ายยาวซะเลยเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีเป็นแก้วตาเอ็นอัมพวาชัดเจนดี
ม่ได้ฟังมาลุยวัดไม่ได้ฟังลุงมาหลายวันนอนไม่หลับไม่ได้ฟังลุงมาหลายวันนอนไม่หลับลุงก็นั่งเฉลยใช่ไหมความต่างปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติโอ้โหงั้นเฉลยเออคุณลมคุณลมเฉยเอาถึงขนาดความต่างปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติเฉลยเฮ้ยอย่างนี้ผมต้องติดต่อองค์หลวงพ่อเทพโลกดอนมาเทศให้ฟังแล้วแบบนี้เออโอ้ยถ้าถามขนาดนั้นนะเลยกว่าถามในรูปแบบที่โลกุตต่อโลกุตนั่นนะไม่ใช่โลกีต่อโลกุตนะเอาเราจัดงานเนี้ยอะไรมันจะขนาดนี้ขนาดนั้นว้าวเอางั้นเหรอเดี๋ยวมองขึ้นฟ้าดูก่อนจังนี่มีอะไรที่จะมาอย่างหลวงพ่อใหญ่มาอย่างองค์หลวงพ่อใหญ่โลกเทวดามาอย่างถ้าไม่เชิญองค์มาไม่ได้ในเรื่องนี้โอ้โหเอาเงี้ยจะหลบไปไหนวะเนี่ยโอ้ถูกท้าทายมากเลยเนี่ยถูกท้าทายมากเลยนี่ว่าจะไหวไหมเดี๋ยวนับสิบถึงหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบก่อนใช่ไหมว่าเดี๋ยวต้องหาองค์ต้องหาองลงนะแบบนี้หาองลงนะแบบนี้โอ้โหคำถามนี่นะเย็นความต่างระหว่างปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติโอ้โหเลยลุงหงอกไปลุงหงอกอย่างนี้ก็แปลว่าให้ผมอธิบายเรื่องของพระอรหันต์สอนพระอรหันต์เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โอ้โดนแล้วลุงหงอกหงายหลังแน่แบบนี้ไปไงวะเนี่ยต้องหาประธานมานั่งฟังได้แบบนี้ประธานเดี๋ยวนะถ้าหากว่าให้ผมอธิบายเรื่องของปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติมันแปลว่าต้องอธิบายเรื่องพระอรหันต์ช้อนพระอรหันต์นะอย่างนี้ต้องหาประธานมานั่งฟังแล้วทีนี้ประธานเนี่ยน่าจะเป็นใครทีนี้อ่ะลองเดาสิเอาใครเดาได้ต้องให้ประธานมาให้คะแนนก็แปลว่าฝ่ายโลกีจะพูดจะฟังไม่รู้เรื่องกันจะได้เอาใครจะมีบุญขนาดนั้นก็ลองดูสิเอารับคำท้าก็แล้วกันเห็นไหมรับคำท้าแล้วนะคำถามคือคำถามเป็นคำท้านะเห็นคุยนะคุยหนาว่าตอบทุกปัญหาเห็นคุยนะคุณหนาว่าตอบทุกคำถามใช่ป่ะใช่นะเห็นลุงหงอคุยนะคุยหนาว่าตอบทุกคำถามโอ้โหเจอไหนไม่เจอมาเจอคำถามที่บ้านเกิดที่นี่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่ที่อำเภอเมืองจ
ังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้มาจากนู้นนะมาจากช่องเม็ดมาจากขุนเทียมผ่านอำเภอพิบูลมังสาหารมาเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโอ้ตอบคำถามนี้ที่บ้านเกิดเดินโอ้เสร็จเลยงานจะไปต่อได้ไหมนี่ลุงงอโอเครับคำถามนะคุณลมโชยนะครับเอาล่ะลองฟังให้ดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าคำถามนี้ไม่ใช่คำถามเล่นๆแล้วนะครับก็ถือโอกาสสำหรับท่านที่ประพฤติปฏิบัติทางธรรมรู้เข้าใจและเข้าถึงในระดับไหนครับถ้าหากว่าปัญญาไม่พอก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่าลืมนะบุญคือปัญญานะครับบุญไม่พอก็จะไม่เข้าใจโอเคนะครับและโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงปัญญาวิมุตติและหรือเจโตวิมุตติจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงเหาะกำลังจะตอบคำถามในขณะนี้พอนะตกลงกันแล้วเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเป๋ฮะมันฉะนั้นแล้วก็ในเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาอยู่ไหมเนี่ยนะมาเจอเวลาหิวพอดีฮะคงเข้าท่าดีเหมือนกันนะเอานะเอาถือโอกาสเริ่มต้นให้คิดว่าเวลาก็พอสำหรับหน้าจอเนี่ย หน้าจอนี้มีกันอยู่ตัวเลขขึ้นมา30ชีวิตนะอยู่หน้าจอเอาล่ะคุณนี่ครับคำว่าปัญญาวิมุตติแปลให้ตรงเลยนะครับว่าก็คือหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกีวิสัยสู่โลกุตระวิสัยไอการหลุดพ้นในตรงนี้มันคืออะไรกันจริงๆแล้วท่านใดที่สงสัยนะครับผมอยากจะให้แน่นนะฮะอยากจะให้ดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ผมเรียกกันว่าเป็นปฐมเป็นปฐมบรมมะบรมบท ในการที่ทำ YouTube บ้านเราดูทีวีนะครับชื่อคลิปนะฮะชื่อว่าภาวะหลุดโลกคำว่าโลกก็คือโลกีวิสัยที่พูดถึงกันนะครับการที่จะหลุดนิ้วจากโลกีก็แปลว่าเลยโลกีนะครับไปสู่คำว่าโลกุตนั่นนะครับคำว่าหลุดโลกมันหลุดได้ยังไงนี้ดีกว่าประวัติย้อนหลังนี่ยาวนะสามวันก็ไม่จบนะประวัติย้อนหลังตีแจกตัดตกเข้าสู่เรื่องเลยแล้วกันนะว่าการบรรลุธรรมก็คือการบรรลุธาตุนะคำว่าธาตุของโลกธาตุใบนี้โลกธาตุอยู่สี่ธาตุที่รู้จักกันดีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟง่ายๆธาตุไฟคือความร้อนความร้อนคืออุณหภูมิในร่างกายของทุกคนทุกท่านนั่นเองหลังๆมานี้ไททันแมนก็จะพยายามที่จะให้งับอากาศเพื่อที่จะเพิ่มธาตุไฟให้เข้าไปในร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อจะได้มีพลังงานตรงนี้เข้ามาขับเคลื่อนธาตุลมธาตุน้ำและธาตุดินนะให้มันทำงานให้มันทำงานให้ผสมผสานธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและคำว่าธาตุไฟให้มันคละกันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคตาถ้ามันจัดสรรเอกคตาได้ด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่า
ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเรากับโลกโลกกับเรานะมันจะเกิดขึ้นในด้านความรู้สึกลึกลึกเกินลึกจุดแล้วเพราะความรู้สึกในการปฏิบัติธรรมเข้าไปสู่ในสภาวะนั้นนะมันจะเป็นมันหาตำราไม่ได้หรอกครับไม่มีตำราอ้างถึงอ้างอิงนะครับจำหน่อยครับเพราะมันเป็นปัจจุบันโดยแท้เรื่องนี้ทีนี้พอเวลามันเข้ามาถึงบทบาทนี้มันก็ล้อมรวมก็คือกายใจจิตนั่นเองนะกายเราก็คือธาตุทั้ง4นะครับใจเราก็คือความนึกความคิดนะเพราะนั้นคิดจนสุดความคิดจึงจะหลุดเข้าไปสู่ในภาวะที่บอกว่าเป็นโลกุตนั้นได้นะคิดจนสุดความคิดไอ้สุดความคิดมันก็หลุดเข้าสู่โลกุตตรงนั้นได้ไอ้คำว่าหลุดเข้าไปปุ๊บนี่นะโอ้โหเลยตรงนั้นมันต้องบอกว่ามันเกินภาษาเพราะมันเป็นความรู้สึกของตัวเองล้วนๆนะเมื่อเวลารู้สึกล้วนๆอย่างนั้นก็เลยมาบอกเล่า90สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนี่นะครับความจริงสิ่งนี้พูดตรงนี้มันก็ถอยหลังไปนู่นนะฮะตั้งแต่หลังวันที่1มกราคมปี37เป็นต้นมาภาวะหลุดโลกที่ว่านั้นมันเกิดขึ้นกับตัวลุงหมอกนะครับนะนั่นก็คือมันได้พอเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็มารู้อะไรก่อนรู้ตัวเราก่อนเลยนะครับเราคือโลกโลกคือเรานี่แหละนะกายใจจิตของเราเองมันรู้ตัวเราก่อนเมื่อรู้ตัวก่อนก็ถือว่าเป็นธรรมชาติในตัวเราที่มันเกิดมาในการตามกฎของธรรมชาติก็พูดกันจังเรื่องนี้นะธรรมชาติตรงเนี้ยที่ผมพยายามบอกกับหลายท่านหลายคนให้ว่าผมกับพ่อแม่ผมกับปู่ย่าตายายของผมกับพ่อแม่ของพ่อแม่ไปเรื่อยนะที่บอกว่าเกิดเองเกิดความกันและเกิดความกับโลกใบนี้ตรงนี้ฮะความหมายคือตรงนั้นเองเห็นไหมเห็นไหมเคยได้ยินเนาะทีนี้พอเรามาเกิดภาวะนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปล่วงรู้สารพัดที่จะรู้ที่ไหนรู้ที่ว่านั้นต้องรู้ได้โดยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยครับที่พระนานญาติโกนในการดีนะยังมีภาษามาเล่าสู่กันฟังตอนนี้ไม่งั้นสิ่งที่พระเจ้าจะสรุปได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นจะสูญเสียหายไปเลยแหละครับคือไม่ได้ทำได้ไม่ได้ฟังรู้แต่ตอนรู้แต่ตอนตำราเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าโลกุตขออภัยคำถามที่คุณลมโชยถามมาเนี่ยที่บอกว่าภาวะของตระหนักปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติมันต่างกันยังไงเพราะพอเวลาเราหลุดเข้าจากโลกีสู่โลกุตเนี่ยฮะภาวะนี้แหละที่เรียกกันว่าเป็นภาวะคำพูดต่อไปนี้จริงๆไม่กล้าหลุดปากเนาะเพราะฉะนั้นบอกว่าจะต้องให้มีพระอรหันต์บรรลุธรรมระดับโลกวิมุตติโลกีวิมุตตินะฮะเอ้ยปัญญาวิมุตตินะฮะมาฟังจึงจะรู้และเข้าใจได้ถ้าคนไหนไม่ถึงตอนนั้นก็ไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะเพราะนั้นก็เลยกลับทีนี้พอเวลามันหลุดเข้าไปตรงนั้นถามว่าร่างกายเรามันไม่แตกสลายหรอกครับผมภาวะนี่มันเป็นภาวะที่พลังงานกันมากมายมหาศาลนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหรือเปล่าไม่ทราบคิดว่าใช่แน่นอนนะครับว่าร่างกายมนุษย์มักจะทานไม่ไหวตรงนั้นแปลว่าบุญรองรับไม่พอก็ไม่สามารถที่จะรักษาเนื้อหนังขาตัวเองได้นะครับก็จะว่าตายนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าภาวะนั้นเพียงพอมันบุญมันซ้อนบุญมากบุญมหาบุญจริงๆเรื่องนี้จึงจะได้ร่วงรู้เพราะฉะนั้นพอเวลาร่วงรู้ในตัวเองมันก็เปรียบเทียบไปยังส่วนอื่นต่างๆได้หมดเพราะว่าเรามาใส่หลักดินน้ำลมไฟในตัวเรากับดินน้ำลมไฟของโลกใบนี้ในเรามันเชื่อมโยงเนี่ยไอ้จุดคำว่าเชื่อมโยงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเกินความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกมันไปต่อไม่ได้จุดนี้นะที่ผมบอกว่า unconscious นะ
unconscious กับคำว่า abnormal จุดเนี่ยหรือสภาวะของคำว่าอาการิโกภาวะอาการิโกเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองนะเวลาเช้าสายบ่ายเย็นไม่ใช่เด็ดขาดนะเวลาเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นภาวะนี้เป็นภาวะที่เป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเห็นไหมครับเวลาไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้มันก็เซตสีเราไปแต่เวลาเนี่ยใครได้ตัวนี้ขึ้นมาอยู่จุดไหนมันก็จะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเข้าถึงคำว่าเข้าถึงคำว่าเข้าถึงคำว่าถึงตรงนั้นน่ะอุปมาว่าเป็นน้ำในบ่อน้ำก็แล้วกันใครเข้าถึงสิ่งที่ว่านี้ก็สามารถไปตักเอาน้ำในบ่อน้ำเข้ามาบริโภคได้มาอาบมากินได้แล้วก็ให้น้ำแจกจ่ายน้ำให้กับผู้อื่นได้เอาไปบริโภคต่อๆไปได้มีประโยชน์มากมายมหาศาลเนี่ยถ้าใครเข้าถึงนะครับเอาเถอะไอ้เจ้าปัญญาวิมุตติเนี่ยพอเวลาเข้าถึงแล้วมนุษย์พันอย่างนี้เนี่ยจะต้องอบรมสั่งสอนผู้คนเวนยศาสตร์มนุษย์เทวดาประมาณนั้นนะครับนะครับต้องอบรมสั่งสอนไม่ว่าจะอยู่ในมิติไหนก็ตามมันเป็นหน้าที่นะฮะลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเวลามาจะอบรมสั่งสอนใดๆก็ต้องเป็นไปตามภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติในเชิงกำหนดเป็นอย่างไรเห็นไหมเพราะว่ามันเกิดมาในกรอบธรรมชาติรู้เรื่องธรรมชาติมันต้องใช้ธรรมชาติมันเป็นตัวที่จะมาสอดประสานกับกันและกันได้เพราะเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาธรรมชาติได้หมดนะครับผมใช้คำว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาธรรมชาติได้เลยนะครับนะครับผมใช้คำว่าได้เลยเดี๋ยวซ้ำไปเห็นไหมใช่วิชาวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาเรื่องธรรมชาติได้เลยก็ว่าได้เอาฮะเพื่อที่จะเอาใจกันหน่อยนึงเพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาตั้งแท่นไว้ว่าวิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาความเป็นมาและความเป็นไปของธรรมชาติเห็นไหมครับคนไม่เข้าใจก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยศึกษาธรรมชาติได้หมดจดเห็นไหมครับเพราะเขาขีดเส้นไปตรงนั้นแต่ความจริงนะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาไปได้หมดไม่มีทางได้เลยเด็ดขาด 100% เห็นไหมฮะมันถึงจะย้อนแย้งกันย้อนแย้งพอประมาณนะครับสำหรับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งในทั้งปวงไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์เหมือนกันจะย้อนแย้งเสมอเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอานักวิทยาศาสตร์ก็มาคุยกันอยู่บนโต๊ะกลมกับนักอะไรนักศาสนาส่วนมากจะเถียงกันทะเลาะกันไม่มีจุดจบเพราะว่านักศาสนาไม่สามารถพัฒนาไปถึงทางด้านสิ่งที่ลุงหงอกำลังเล่าให้ฟังนี้ได้นี่นะครับเมื่อเวลาเจอคำถามหน่อยนึงก็ตอบเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะหลักเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ทางโลกมันถึงกลืนกินทั้งหมดครอบงำทั้งหมดส่วนทางด้านฝ่ายธรรมนะก็ไม่สามารถปฏิบัติเข้าถึงในกลุ่มพระเจ้าก็ไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เนี้ยในกลุ่มพระธรรมก็ไม่สามารถเข้าถึงพระธรรมได้เนี่ยมันก็เลยเป็นมางี้มานานหลายร้อยหลายพันปีนะจนกระทั่งมีคำถามขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะฮะจากคุณลมโชยเนี่ยว่าคำว่าปัญญาวิมุตติมันคืออะไรครับง่ายๆครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เองครับเห็นไหมฮะศีลสมาธิปัญญาคำนี้แหละครับเป็นคำที่ติดแต่ทางลุงหงอกเนี่ยใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาซะมันไม่ใช่อะไรครับจะเปลี่ยนคำแต่เปลี่ยนภาษาเพราะใช้ภาษาเดิมมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายจำแต่ภาษาเดิมมาเห็นไหมครับพอได้ภาษาเดิมปุ๊บก็ถอยหลังไปหาแต่เกจิอาจารย์ต่างๆมาซะแล้วมันก็เลยถามว่าเอ้ยเป็นลูกศิษย์ใครมาเนี่ยไปร่ำเรียนเขียนอ่านที่ไหนมาเกจิอาจารย์ไอ้ผมมันก็เลยถอยหลังไปหาครูบาอาจารย์เหล่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อถอยหลังไปไม่ได้ถามว่าเอามาจากไหนไอ้ที่พูดทูลเพราะฉะนั้นผู้คนมักจะบอกว่าสิ่งนี้ไปร่ำเรียนเขียนอ่านได้เท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับแต่ผมบอกไม่ใช่
เพราะเป็นของเรื่องราวธรรมชาติใครก็ตามที่รู้เรื่องธรรมชาติได้ทั้งหมดจดโดยผู้ยิ่งธรรมชาติของตัวเราเมื่อเวลาได้แล้วก็นำเสนอให้กับอะไรต่างใครก็ได้ที่ได้รับประโยชน์นั่นเองนะโอเคเขาว่าปัญญาวิมุตติคำนึงเนี่ยพอเวลามันเริ่มต้นมันแตกฉานครับแตกฉานพอเวลาขึ้นต้นพูดกันนิดเดียวมันจะไปต่อได้หมดทีนี้เกรงว่าผู้ฟังจะตามไม่ทันนั่นเองเพราะว่าผู้ฟังตามไม่ทันคือผู้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจแปลว่าบุญไม่พออย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจพุ่มก็สวนกันไปมาอีกอย่างอันหนึ่งเดี๋ยวนี้ครับบรรดาท่านที่ฟังโดยทั่วไปก็ตามทีไอ้สิ่งที่คิดและพูดมาจากความจำของแต่ละท่านเองมันมาจากความจำของท่านเองคือมาจากสมองที่ท่านเคยจำกันมาเรียนรู้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสมันก็บันทึกอยู่ในสมองตลอดพอเวลาพูดถึงสิ่งใดกันต้องกับอ้างโยอ้างโยงไปถึงเกจิอาจารย์นุ่นที่พูดมาเพราะว่าไปอ้างเกจิอาจารย์มันหมดเห็นไหมฮะมันก็เลยท่านนั่นเองนะท่านนั่นเถียงกันทะเลาะกันในตัวของท่านเองความคิดกับความจำของท่านนะมันทะเลาะกันส่วนทางฝ่ายผมสมองผมมันจะลบไปหมดเลยนะมีแต่ความว่างในสมองผมต้องบอกว่าจิตจะสถิตที่สมองนั่นเองนะครับเพราะมันจะเป็นของใหม่พอเวลาเราเจอเหตุการณ์ไอ้ที่มันเกิดขึ้นในตามที่เห็นอีกธรรมชาติมันจะพูดในเชิงใหม่สังเกตได้ดีไม่ได้เอาของเก่าที่เคยจดจำกันมาพูดเลยถ้าเอามาก็มานิดเดียวเองนะน่าอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมครับพอได้นะภาวะเช่นนี้สรุปก็คือมันจะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเราเองเป็นปัจจุบันโดยแท้นั่นเองคำว่าปัญญาวิมุตติสังเกตจะแตกฉานคือคนที่ได้ภาวะนี้จะต้องมีปฏิสัมภิทา4นะแตกฉานเรื่องของพยัญชนะอัตถาก็คือความหมายภาษาเห็นว่าแตกฉานแล้วก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบรวดเร็วทันใจนะไม่หือไม่อือไม่อือไม่อาประมาณนั้นโต้ตอบเสียงเราเร็วทั้งสสทั้ง5นี่เองคนที่มีสิ่งนี้จะเร็วแต่คำว่าเร็วแปลว่ารู้เร็วนะไม่ใช่เคลื่อนที่เร็วนะรู้เร็วเคลื่อนที่แต่เคลื่อนที่นี่จะกลายเป็นเชื่องช้าไปแปลว่าสุขุมคำกิริยาเวลาเคลื่อนที่เนี่ยนิ่งนั่นเองความนิ่งจะมีมากกว่าความเป็นลิงเป็นข้างประมาณนั้นก็ไหวนะครับทางด้านกายเขาจะแยกจากกันได้เนี่ยคำว่าปัญญาวิมุตติก็แปลว่าใครก็ตามที่ไปเจอบุคคลที่เข้าไปถึงพระธรรมตั้งแต่โสดาสกิทาอนาและอรหันต์แล้วปัญญาวิมุตตินั่นนะครับเข้าไปใกล้ๆเข้าไปก็จะได้สติปัญญาได้ความรู้ได้อะไรต่างๆนะเยอะแยะง่ายได้เหลือเกินครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะอธิบายในส่วนให้ฟังว่านี่คือปัญญามันอยู่ในกรอบนี้โอเคไหมครับเอาล่ะปัญญามุตกับเจโตมุตเจโตนิดนึงปัญญามุตสรุปหน่อยนะคนที่ได้ปัญญามุตแปลว่าได้อภิญญา3อภิญญาอภิญญาแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิ่งกำลังเลยครับอภิญญา3มีอยู่3คำคือ1จะต้องรู้เรื่องราวของการเกิดของตัวเองตัวเองเกิดมายังไงผมเป็นคนที่พูดเมื่อกี้นี่บอกว่าผมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมเกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกนี่คือคำว่ารู้จักการเกิดตัวเองแน่นอนจะต้องรู้เรื่องราวของตัวเองทั้งหมดภายในตัวเองนะที่เรียกว่าธาตุทั้ง4นี่นะไอ้เรื่องตับไตไส้พุงต่างเป็นวิชาการทางโลกเขาเริ่มเรียนกันนะครับในเรื่องของวิชาอนาโตมีแต่โดยเนื้อแท้แล้วนะไม่มีสิ่งนั้นเลยนี่คำว่าปัญญาเมื่อเวลาพูดเช่นที่ว่านี้มันก็ย้อนแย้งกับตำราโลกทั้งเล่มเลยครับย้อนแย้งกับท่านที่กำลังนั่งฟังนอนฟังตีลาคาฟังขับรถขี่ฟังอยู่เวลานี้มันย้อนแย้งจริงๆก็ต้องยอมรับให้ได้นะแต่เอาเถิดที่จะย้อนแย้งผมก็ต้องพยายามรักษาอากับกิริยาเหมือนกันก็ไม่อยากจะไปทำลายบุคคลที่กำลังจะย้อนแย้งนะนะก็จะเป็นว่าท่านที่สงสัยลองปรับตัวเข้ามาใกล้ๆลุงหงอกดูแล้วค่อยฟังดูนะครับว่าลุงหงอกพูดจาสิ่งที่กำลังได้ยินอยู่เวลานี้เหมือนกับเกจิอาจารย์ท่านใดนี่เป็นต้นโอเคนะฮะให้สังเกตหน่อยที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ายกย่องตัวเองนะครับในเมื่อมีคำถามก็อธิบายให้ฟังไปตามแบบที่แบบฉบับของลุงหงอกก็แล้วกันโอเคนะวันนี้หวังว่าคงจะพอเข้าใจครับอีกนิดหน่อยปัญญาวิมุตติเนี่ยที่บอกว่าได้ปัญญา3:1จะต้องหยุดแล้วซึ่งอัลฟาเขียนหยุดนะฮะหยุดนะฮะขี้เหลียมันหยุดได้
แปลว่ามันเกิดขึ้นมาเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีมันก็จุดเกิดจุดหยุดคือจุดเดียวกันนะหยุดเป๊ะทีเดียวกันเลยเขาว่ากิเลสกับกิเลสเป็นภาษาอยู่เวลานี้พูดเมื่อไหร่ไม่มีภาษามาต่อเชื่อมก็ไม่ได้แต่เขาว่ากิเลสทำอะไรไม่ได้หยุดกิเลสได้เข้ามาปุ๊บหยุดทันทีแปลว่าจุดดับเกิดขึ้นจุดเดียวกันสังเกตนะฮะเนี่ยลักษณะอย่างนี้สรุปความว่าปัญญามุตนั้นก็คือถ้าพูดถึงอภิญญาก็เป็นอภิญญาสามส่วนหนึ่งจะต้องรู้การเกิดของตัวเองเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณโอไหมครับสองกิเลสนะแปลว่าจะต้องได้ตาทิพย์นะครับนะได้ตาทิพย์จะมองย้อนอดีตได้หมดนะครับตาทิพย์ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมทีนี้นั่นคือเอาว่าคุณสมบัติของผู้ที่ได้ปัญญาบุญกันละกันโอเคไหมส่วนความหลากหลายที่ไปร่วงรู้ดูได้สารพัดรู้ก็ลองให้สังเกตดูจะไม่ติดขัดอึดอัดเวลาพูดจาสิ่งอะไรก็ตามที่มาจะเป็นลักษณะบูรณาการภายนอกตัวเราเองเป็นสิ่งแวดล้อมกับตัวเราเองเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลามาจะไปรูปไหนมันก็ไม่มีติดขัดกระดาษนั่นก็เรียกว่าแตกฐานในเรื่องที่บอกว่ามีปฏิสัมภิทาสีนั่นเองโอไหมครับสรุปตรงนี้นี่คือนี่เรียกว่าปัญญามุตนะครับทีนี้กลับมาถึงเจตมุตมันจะมีได้ไม่อีกสองอภิญญานะอภิญญาที่สองเนี่ยก็คือหนึ่งเรียกว่าหูได้หูเป็นทิพย์ใช่ไหมมีในหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานะฮะได้หูเป็นทิพย์นะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่ฟังอยู่เวลานี้ฮะต้องได้เจโตมุตนะฮะจึงจะรู้หรือจะมีพระประธานมานั่งฟังเวลานี้ก็เชื่อว่าพระเจ้าก็ให้คะแนนกันระหว่างนะถ้าไม่มีระดับนั้นมันก็ไม่สามารถไปรู้ได้เห็นไหมครับบุคคลที่กำลังพัฒนากายใจจิตโสดาสกิทาอนาคตยังไม่ถึงตรงนั้นก็จะไม่ให้เข้าใจยังไงตามเมื่อเวลามีคำถามอ้างตำราก็พอเอาแต่ภาษาในตำรามาใช้ท่านเองนะว่าถ้าหากว่าเพิ่มมาอีกสองอภิญญาคือหนึ่งหรือว่าคือสี่ก็ว่าได้คือตาหูทิพย์ครับไอ้ตัวทิพย์ครับผมใจทิพย์ทำไมถึงบอกว่าใจทิพย์ใจทิพย์มันเป็นไงครับคือรู้ไม่ว่าตามทีจะรู้ความนึกความคิดของมนุษย์ทั่วไปนั่นเองโอไหมครับคำสามทั้งหมด5ทีนี้เมื่อเวลาได้มาทั้ง5แล้วนะฮะไอตัวที่6จะเรียกว่านะฮะเป็นความนะฮะในทางเป็นฤทธิ์